ลลี่นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เจ้าประจำขาเดิมก็จะมารีวิวนี่เลยลิปสติกเนาะที่ตาลชอบรีวิวมากๆเพราะว่าเป็นคนคลั่งลิปสติกมากก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะออกมาได้สักพักนึงแล้วแหละคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นตานี่คือเจ้าตัวนี้ค่ะตานี่เห็นหรือเปล่าเอ่ยเป็น Miss Teen Queen Rose Lipstick นะคะมีทั้งหมด8สีค่ะก็เขาก็จะบอกว่ากิมมิคของลิปสติกตัวนี้เนี่ยก็คือให้เราแสดงความเป็นแบบ Queen Rose คือแบบว่าบ่งบอกความเป็นราชินีในตัวคุณเนี่ยดึงดูดมันออกมาดึงมันออกมาให้แบบว่าทุกคนความเป็นราชินีนะแล้วก็กิมมิคอย่างนึงก็คือก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบเนาะในนี้แล้วมันก็จะมีกลิ่นของหอมกลิ่นกุหลาบมีทั้งหมด8สีนะคะทาแล้วก็เขาอ่ะบอกว่ามันจะเป็นเนื้อแมทแต่ว่าความจริงเนี่ยพอเราทาไปแล้วเนี่ยมันคือเนี่ยนะคะมันจะออกคือให้ลุคที่มันเป็นแมทแต่ว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะออกแบบมันจะนุ่มมันจะแบบไม่ค่อยตกสำหรับไม่ค่อยตกร่องสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าชอบทาลิปสติกเนื้อแมทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนปากแห้งมุ้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเออมาลองใช้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ119 บาทถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเคยเห็นในแคตตาล็อกก็สีก็คือครอบคลุมทุกสีนะเขาก็จะเป็นมาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแพ็คเกจเป็นกล่องๆแล้วก็จะบอกสีต่างๆนี่นะคะตาได้มาหมด8สีเลยเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็สวอทให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่แพ็คเกจก่อนนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยเจ้าตัวมิสทีนตัวนี้นะก็จะเป็นมาในรูปแบบของกล่องกระดาษสีดำนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ตาโลโก้ควีนโรสลิปสติกของมิสทีนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือสีทองๆแบบนี้กล่องก็จะเป็นแบบสีดำๆแล้วก็มีเป็นสีทองๆแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะบอกชื่อสีอยู่ตรงนี้นี่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7จนถึงเบอร์8มีทั้งหมด8เบอร์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยก็คือที่ตาทาอยู่นี่นะคะก็คือเบอร์1นี่มันก็จะออกเป็นแบบสีเหมือนเป็นแบบแดง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 เจือส้มอะค่ะแต่ว่ามันจะออกแดงเยอะกว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวแพ็กเกจที่เราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันให้ฟินิชที่เป็นแมตต์เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาเลยออกแบบไอ้ตัวหลอดปอกมันเนี่ยให้เป็นแบบนี่ค่ะเป็นเนื้อด้านอย่างนี้แล้วก็มีโลโก้สีนะสีทองทองนะคะควีนโรสอยู่ตรงนี้เป็นปลอกนะแล้วก็พอเราแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ปุ๊บอันนี้คือตาทามาแล้วนะมันอันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงหัวเนี่ยเขาจะแบบมีเป็นรูปแบบตัว QR อะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นกิมมิคเขาที่บอกว่าเป็นควีนโรสอะไรนี้อันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งที่ตาทาอยู่นะคะนี่ก็จะออกแบบค่อนข้างเหมือนจากตัวแท่งนะอันนี้ไม่ได้แบบว่ากบคอนซีลเลอร์อะไรเลยคือทาไปเลยจากแท่งมันที่ใช้เนี่ยมันให้ฟินิชที่เป็นแมตต์แต่ว่าเนื้อมันนิ่มอะค่ะมันไม่ตกร่องตอนใช้ทั้งวันใช้มาแล้วคอนเฟิร์มว่าโอเคดีเลยเหมือนกับว่าถ้าให้ดาวก็สัก8/10อะ119 บาทได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะเป็นสีที่สองนะคะก็จะออกเป็นแบบว่าแดงเหมือนกันแต่เป็นแดงเหมือนแดงกล่ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทาออกมามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีที่สามนะคะก็จะออกเป็นสีส้มส้มแมนดาริน ส้มกว่าเบอร์3เบอร์3ยังจะออกแบบเป็นนูดๆหน่อยนี้จะเป็นส้มเลยนะคะพุ่งมากก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นเบอร์5นะคะอันนี้ก็จะออกแบบส้มนูดสุภาพเนาะทาแล้วก็จะเป็นพูดีมากก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์6ก็จะออกเป็นชมพูม่วงนะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นเบอร์7นะคะก็จะออกเป็นชมพูดอลลี่
ชมพูแบบนมนมบาร์บี้บาร์บี้นิดนึงก็จะเป็นแบบนี้สีสุดท้ายนะคะสีที่8ก็จะเป็นแบบชมพูกลีบบัวนิดนึงชมพูแบบหวานๆนะคะก็จะสวอตที่แขนนะคะใกล้ๆก็จะเห็นสีชัดเลยก็จะเรียงจากเบอร์ที่1ริมนี้นะคะเบอร์ที่2เบอร์ที่3เบอร์ที่4เบอร์ที่5เบอร์ที่6เบอร์ที่7แล้วก็เบอร์ที่8นะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาเหมือนแบ่งโทนสีออกมาทั้งหมด3โทนนะคะเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นแดงแดงที่แตกต่างกันไปแดงเข้มเนาะแล้วก็แดงกล่ำแบบแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็สีโทนที่2เนี่ยจะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีเบอร์ที่3 4 5ในสามเบอร์นี้นะคะจะเป็นโทนส้มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปจะเป็นส้มเหมือนส้มอ่อนนะคะแล้วก็เป็นส้มเลยส้มแมนดารินแล้วก็นี่ก็จะเป็นโน้ตส้มแล้วก็โทนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีชมพูมันก็จะมีสามโทนเหมือนกันก็จะเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์ที่หกนะคะก็จะเป็นแบบชมพูอมม่วงนะชมพูมังคุดม่วงอย่างนี้เบอร์ที่เจ็ดก็จะเป็นชมพูแบบดอลลี่หน่อยผสมนมอย่างนี้นะคะแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์ที่8เนี่ยก็จะเป็นชมพูหวานๆชมพูกลีบบัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็เห็นไปทั้งหมดแล้วเนาะครบทั้ง8สีเลยแบบนี้เจ้ามิสทีนควีนโรสลิปสติกนะคะ8สีที่ตาสวอทให้ดูตรงนี้เนาะสำหรับตานะคะก็รู้สึกค่อนข้างพอใจนะกับเรทราคาที่แบบว่า100กว่าบาทแล้วก็ได้สีที่เม็ดสีที่ชัดเจนเพราะว่าที่ตามสวอทให้ดูเนี่ยคือทาครั้งเดียวคือรอบเดียวนะคะจากแท่งอะไรเงี้ยอาจจะมีเก็บขอบปากด้วยแปรงบ้างนิดหน่อยเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเข้มมากจริงๆแล้วก็คือทาแล้วมันไม่ตกร่องอะค่ะคือไม่ได้แบบว่าคือตาน่ะเคยใช้แล้วเอาไปแบบทาแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็ติดทั้งติดทนนะคะประมาณคือกินนู่นกินนี่ก็ 4-5 ชั่วโมงเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเติมบ้างแล้วเนื้อเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่มเนื้อค่อนข้างเป็นฟอร์มูลาที่ดีเลยค่ะก็ถ้าเทียบกับมิสทีนรุ่นอื่นๆนะคะรุ่นนี้ที่เขาส่งมาให้ลองอ่ะตาลค่อนข้างชอบแล้วก็อยากแนะนำให้ลองไปหาดูนะคะว่าเผื่อชอบสีไหนชอบถูกใจสีไหนอย่างเงี้ยก็ไปลองดูตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างคือดีเลยค่ะกับเทียบกับราคาแล้วก็คุณสมบัติหลายๆอย่างยังไงก็ไปลองดูนะคะเอาเป็นว่าดูรีวิวของตาลเป็นตัวช่วยในการเลือกสีตัดสินใจเนาะยังไงเดี๋ยวจะมีลงภาพนิ่งไปด้วยนะคะเดี๋ยวตาลจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ยังไงถ้าไม่ชอบหรือว่าชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับตาลด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ